และนี่คือมอด Minecraft One Punch Man อันใหม่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามอดนี้โคตรเจ๋งแบบเจ๋งสุดๆเลยนะวันนี้เราจะทำการมารีวิวกันนะครับไม่ได้เอาชีวิตรอดเพราะว่ามอดดีรู้สึกว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ขนาดนั้นนะแล้วเรามาทำมาเป็นรีวิวแทนแล้วกันนะครับเพราะว่ามอดนี้แบบแต่มอดนี้มันเจ๋งจริงไว้ทุกคนนะแบบเราต้องเรียนรู้ก่อนไงก่อนที่เราจะเล่นเป็นของจริงนะโอเคครับมอดนี้นะครับผมลองทำการเมื่อเราเกิดมาใช่ป่ะต้องทำการฆ่าตัวตายก่อนนะครับเราจะทำการได้รับ achievement Born into the New World นะครับหรือว่าเกิดมาในโลกใบใหม่นะครับผมซึ่งมอดเนี่ยพอเราเกิดมาในโลกใบใหม่นะครับอันดับแรกคือเราจะมีสกิลของไซบอร์กอยู่นะครับคุณเห็นไหม Z กับ X ตรงเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยภารกิจของแต่ละภารกิจนะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องกด advancement นะครับเพื่อไปดูว่าเราจะไปเล่นสายไหนซึ่งสายจะมีสายให้เลือกจะเป็นสายมนุษย์สายแอสเปอร์หรือพลังจิตสายนินจาแล้วก็สายไซบอร์กนะครับแล้วเราสายไซบอร์กก็แล้วกันครับสายไซบอร์กก็คือว่าเราต้องทำการหานี่ให้เจอนะครับแล้วทำการหาไซบอร์กธรรมดาอย่างนี้ให้เจอใช่ป่ะซึ่งไซอันนี้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไซบอร์กปกติเว้ยซึ่งถ้าเกิดเราฆ่าไซบอร์กปกติได้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะดรอปสิ่งที่เรียกว่าไซบอร์กคอพวกนี้มานะครับเราก็จะมาดรอปพวกไซบอร์กคอไซบอร์กฉาดพวกนี้มาใช่ไหมเมื่อเราได้ของพวกนี้นะครับเราต้องทำการเอาไปให้เจนอสนะถ้าจากที่ผมคิดเอาว่ามันอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับในการที่ว่าวิธีการรับของพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเชื่อมันมากนะครับไอ้พวกนี้วิธีการรับของคือไม่เสร็จสมบูรณ์เลยสักอย่างเลยคือตัวที่มันตัวที่ผมมองว่ามันคุยได้อะมันจะมีแค่โซนิกครับโซนิกนี่เป็นตัวเดียวที่เราคุยได้เนี่ยเราสามารถกดคุยกับโซนิกได้เฮ้ยนายเป็นนินจาเหรอโอ้สุดยอดไปเลยโอเคครับเราจะได้รับการฝึกฝนนินจานินจาเทรนนิ่งนะครับแล้วก็เราต้องทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าเซลล์มนุษย์ประหลาดนะครับอันนี้คือเซลล์มนุษย์ประหลาดเนาะแล้วก็เซลล์มนุษย์ประหลาดให้โซนิกนะครับหลังนั้นอ่ะโซนิกก็จะให้ท่านินจากับเรามานะครับตอนนี้เราก็สามารถเรียนรู้วิชานินจาได้นะครับเนี่ยคุณดูวิชานินจาของโซนิกคือแบบว่าไม่โคตรเท่อ่ะมีท่ากด X นะครับจะกระโดดนี่อย่างนี้ใส่กด C เป็นการปลากระจายนะครับมันจะกด HP แค่2เท่านั้นเพราะว่าเราต้องทำการอัพระดับขั้นของเรานะครับด้วยเจ้าคลาสการ์ดนะครับซึ่งมันทำการอัพระดับขั้นได้นะครับผมตัวนึงที่เราเจอได้นะครับในนี้ก็คือทัตสึมากินะครับเราสามารถเอามอนสเตอร์เซลล์นะครับมาให้ทัตสึมากิให้ได้นะครับแต่ทัตสึมากิก็จะด่าเราว่าเนยมันน่ารังเกียจออกไปสักทีซิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือแบบว่าเอาง่ายที่ผมบอกแหละมอดมันยังไม่สมบูรณ์นะมันก็จะมีเท่าที่คุณเห็นก็คือว่าเป็นสไตล์การต่อสู้นะครับเป็นแบบมนุษย์เผ่า V1 มนุษย์ V2 แม่งคล้ายกับบล็อกฟุตเลยว่ะผมลองใช้เผ่ามนุษย์ V1 นะครับมนุษย์ V1 ความสามารถของมันนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเปลี่ยนระดับขั้นตัวเองเป็นระดับพระเจ้าแล้วกันนะผมจะลองเอาลาเวนเจอร์มานะครับผมอันนี้คือลาเวนเจอร์ความสามารถของมันก็คือสามารถต่อยได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเผ่ามนุษย์นะครับเราสามารถที่จะต่อยลาเวนเจอร์กระเด็นได้ประมาณนี้เนี่ยคุณดูแบบเดินเข้าไปก็อันอย่างเงี้ยโคตรแรงอ่ะกระทะที่2คือว่าต่อยแบบอัปเปอร์คัทนะครับอัปเปอร์คัทเนี่ยมันทำเป็นแบบทำเป็นคอมโบได้คุณเห็นป่ะคือโคตรเท่ต่อไปจะเป็นเผ่ามนุษย์ V2 นะครับมนุษย์ V2 จะมีท่าที่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับซึ่งเราว่ามันก็สามารถที่จะทำเป็นคอมโบหนักกว่าเดิมได้นะครับผมจะบอกว่าลาเวนเจอร์วางนะแล้วผมสามารถคอมโบลาเวนเจอร์ต่อยขึ้นแล้วสุดท้ายก็ใช้ท่ากระโดดเตะ2เท้าโคตรเท่คุณเห็นป่ะเชื่อแม่งโคตรเท่อะเนี่ยต่อยกระเด็นต่อยอัปเปอร์คัทขึ้นทุบลงแล้วก็ต่อยรัวๆอย่างงี้แล้วก็จบที่กระโดดเตะ2เท้าประมาณนี้ครับเรียกว่าท่าแต่ละท่าคือแม่งเท่มากเรามาดูของนินจาหน่อยดีกว่าครับว่านินจาทำอะไรได้บ้างโอ้อันนี้เราเจอแอสเปอร์แล้วอันนี้พวกใช้พลังจิตนะครับข้อสามารถของนินจานะครับท่าแรกของนินจาคือว่าเราสามารถที่จะใช้แดชความเร็วสูงได้นะครับอย่างเงี้ยย้ายความเร็วสูงท่าต่อไปคือปลาดาวกระจายระเบิดนะครับเหมือนที่โซนิกทำก็คือแบบว่าเดินไปกดอันนี้จะเป็นการกระทืบพื้นครับแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งกด V เนี่ยน่าจะเป็นท่าที่แบบว่าสามารถหายตัวได้นะครับนี่คือยานในพริบตาตัวกด G เป็นท่านินจาฟันรัวๆนี่เป็นไงโคตรเท่แต่ว่ามันก็ทำอะไรจีน้อยไม่ค่อยได้เนาะก็คือแบบมันก็ทำได้แค่นั้นแหละมาต่อไปครับจะเป็นเราจะไปยุ่งกับเผ่าของพลังจิตกันดีกว่าครับต่อไปเราจะพูดถึงเผ่าพลังจิตนะครับเผ่าพลังจิตท่าแรกของมันนะครับก็คือว่าสามารถผลักคนได้ท่าที่2คือสามารถทำให้มอนสเตอร์นั้นลอยขึ้นสูงได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นเผ่าพลังจิต V2 เราจะเริ่มมีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นแล้วนี่เป็นไงเท่คือแบบเอาหินยัดมอนสเตอร์อ่ะแล้วก็แบบท่า V ก็คือว่าพามอนสเตอร์บินไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดผมกดท่า G ปุ๊บโลกนี้น่าจะระเบิดคิดว่าเรายังไม่กดแล้วกันนะท่า G เราเป็นสุดท้ายเลยต่อไปครับเรามายุ่งกับเผ่าไซบอร์กกันดีกว่าครับเผ่าไซบอร์กนะครับเราสามารถแรกก็คือว่ายิงลำแสงระเบิดนะครับเดี๋ยวคุณดูนี่ก็เหมือนกับเจนอสอ่ะที่ตอนยิงลำแสงอ่ะคุณเก็ตป่ะเนี่ยนี่โคตรเท่ผมบอกเลยต่อไปคือท่า X ครับท่า X ก็คือตีวิ่งชาร์จก็คือวิ่งชาร์จมอนสเตอร์แบบรวดเร็วนะครับต่อไปจะเป็นเผ่าไซบอร์ก V2 นะครับก็คือจะเป็นแบบว่าเผ่า V2 แล้วกูพูดแบบบล็อกฟุตเลยตอนนี้ท่าที่อัพเกรดขึ้นมานะครับคือท่า C นะครับนี่เป็นไงลูกเตะเจนอสลูกเตะเจนอสโคตรเท่ลูกเตะเจนอสต่อไปท่า V ครับก็คือการต่อยรัวๆนะครับแบบเหมือนแมชชีนกันพันนะครับผมตามพลังเจนอสอ่ะต่อไปท่า G ท่าแรงสุดนะครับก็คือเหมือนไฟนอลบัสอ่ะไฟนอลบลัสของเจนอสนี่เป็นไงท่าที่แรงที่สุดของเจนอสอ่ะที่มันเอาไว้เผานั่นนะเผาอาจารย์มันระเบิดอ่ะนั่นแหละโอ้ยอันนี้คือท่าเมทีโอครับที่ผมไม่อยากใช้เพราะว่าเดี๋ยวคุณดูดิใช้ทีแม่งพื้นพื้นดินหายหมดยกรังคือเผามันก็มีเท่านี้แหละและสุดท้ายของเรานะครับก็คือเป็นลิมิตเบรกเกอร์นะครับก็คือความสามารถของพี่ไซของเรานั่นเองนะฮะพี่ไซความสามารถของพี่ไซนะครับท่าแรกของพี่ไซก็คือวันพอก็คือทีเดียวก็คือกระเด็นแต่ว่าไม่แรงอ่ะท่าต่อไปก็คือต่อยรัวๆนะครับตามพลังของพี่ไซเลยท่าต่อไปก็คือกด C ครับ
รู้สึกว่ามันได้ทำให้ตัวเองจริงจังขึ้นถ้าต่อไปกด V คือการยกหินครับยกหินยกหินนี่เป็นไงแล้วก็กระโดดขึ้นไปต่อยครับเฮ้คุณดูดิเชี่ย power get the power wow คุณที่ใส่อ่ะท่าสุดท้ายครับท่าจีนะครับก็คือหมัดจริงจังนะครับที่ทุกคนรู้กันหมัดจริงจังตื่นไปโอ้ระเบิดหมดอ่ะทั้งเนี้ยคุณดูดิเชี่ยหายหมดทุกตัวนั่นแหละครับอันนี้คือพลังของพี่ไซนะครับต่อไปเรามาดูของเกี่ยวกับว่ามอนสเตอร์ในนี้จะมีอะไรบ้างดีกว่านะครับว่าในนี้มอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกคือมาเชลอาร์ครับอันนี้เป็นพวกมาเชลอาร์อาร์ติทีโร่ปกตินะครับที่เรียกว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็โดนไซตามะเล่นจริงจังก็ชนะได้อยู่นะครับตัวต่อไปครับเป็นแอสเปอร์ฮีโร่ครับเป็นฮีโร่เกี่ยวกับว่าพวกพลังจิตเนาะต่อไปครับเป็นเจนนอสครับเจนนอสก็เจนนอสอ่ะต่อไปเป็นซับเทเรนอาร์มนุษย์ใต้ดินครับเขาเรียกว่าไอ้พวกนั่นอ่ะไอ้พวกมนุษย์ใต้ดินมนุษย์ใต้ดินนี่อันนี้เป็นพวกมนุษย์ใต้ดินนะครับที่ใส่ที่ไซตามะต้องไปสู้อ่ะชนเผ่ามนุษย์ใต้ดินมาก็แป๊บเดียวก็ตายปังต่อไปครับดร.คูเซโน่ครับหรือว่าคนผลิตเจนนอสนั่นเองโอ้นายเป็นเซบอกประเภทอะไรเนี่ยต่อไปครับคือทัซซึมากิครับก็เจ๊แกก็เจ๊อ่ะตัวต่อไปครับก็คืออันนี้คือบอสตัวแรกๆเลยครับนั่นคือดิฟซีคิงครับหรือว่าราชาใต้ทะเลลึกเคผมว่าราชาใต้ทะเลลึกนี่โหดอยู่นะถ้าเกิดไม่เจอทัซซึมากิอ่ะนั่นคือระดับโปรตัวนึงเลยอ่ะแต่ราชาโอ้โหราชาใต้ทะเลลึกมันแบบมันเก่งอ่ะสำหรับผมนะคุณดูดิเอาแต่จริงๆเจนอสมันโดนราชาใต้ทะเลลึกตบตายไม่ใช่หรอแต่อันนี้รู้สึกว่ามันเก่งกว่าราชาใต้ทะเลลึกแล้วก็มี2ตัวสุดท้ายกันก็คือเป็นโซนิกนะครับกับไซตามะซึ่งเราว่าโซนิกก็โซนิกอ่ะโซนิกก็โซนิกอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นกับไซตามะนะครับไซตามะก็โอ้โหหมัดเดียวคือหายอ่ะก็ไซตามะเดี๋ยวผมรอดิฟซีคิงมาเจอไซตามะดูอ่ะโดนไซตามะต่อยอ่ะโอ้โหกระแทกหินกระแทกหินมันไม่ทักกระแทกหินของไซตามะนี่เป็นไงคุณรอดูดิฟซีคิงก็เลยดิฟซีคิงกูปังหายเลยเจอพี่ไซกูเป็นของจริงอยู่แล้วเนาะเครื่องจริงหมดมันก็มีเท่านี้ไว้ทุกคนมันไม่มีอะไรแล้วนะครับอัปเดตมันก็จะเป็นพวกแบบอาร์เมอร์ต่างๆนะครับที่บอกว่าเอาไว้ต่อสู้นะครับอย่างเช่นแบบอันนี้เป็นมาเชลอาร์ตอาร์เมอร์อ่ะเป็นแบบอาร์เมอร์ต่างๆเนี่ยไว้ต่อสู้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการลองเอาหมดเนี่ยไปแบทเทิลกับเพื่อนดูนะครับว่าเราจะทำการสุ่มแบทเทิลกันใน4บทบาทของตัวละครเดี๋ยวเราจะได้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับป่ะเจอกันโอเคครับมาตอนนี้ผมทำการเอาน้องมาทำการทดสอบการต่อสู้แล้วนะครับผมคือในหมดนี้นะครับมันก็มีพลังการต่อสู้เอาไว้นะครับเองอยากเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มกันโอเคไหมน้องว่าเราจะได้รับพลังการต่อสู้ของอะไรซึ่งมันจะมีแค่4การต่อสู้นะเราจะทำการสุ่มและแข่งกัน2รอบก็พอแล้วเอาละอันดับแรกเนี่ยผมจะทำการเอาดิสเพนเซอร์วางไว้นะครับแล้วก็เอาพลังการต่อสู้ทั้งหมดใส่ไว้ในนี้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวตอนแล้วก็เดี๋ยวเราทำการให้แท็กโกซุมแท็กโกซุมเลยในขอครับได้หลายเลยโอเคโอเคของขอให้หนักของไอโซนิกอ่ะเคยดูป่ะวันพันแมนโอ้เคยของโซนิกเอาดาบโซนิกไปอะไรวะหูยผมได้ชี้ลิมิตเบรกไอ้น้องโดนกูแล้วไอ้น้องแล้วก็เอานี่ใช้ด้วยเอานี้กดคลิกขวาไปเรื่อยๆด้วยจนกว่ามันจะปลดล็อกสกิลทั้งหมดอ่ะเออปลดล็อกแล้วโอเคมาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับตอนนี้พลังของน้องเอานี่ไปนี่ไปเอนชานกูได้นะเปิ้ลไปอันนี้พลังของน้องผมนะครับเป็นพลังของโซนิกส่วนพลังของผมนะครับเป็นพลังของไซตามะฮะไซตามะมันวะมาไหนพลังโซนิกเองอ่ะใช้กูก่อนดิเฮ้ยนี่ไงเจอไปดิมัดจริงจังเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยไม่เป็นอะไรเลยไอ้น้องมัดเลยเฮ้ยโดนมัดจริงจังไอ้น้องเฮ้ยไอ้โซนิกมันโหดจังวะโหดปะโหดปะนี่โดนกูนี่ไอ้เจ้าโดนกูตีมันไก่มึงโดนกูตีผมเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรอ่ะไม่มึงโดนกูต่อยไงเนี่ยต่อยใส่ตาบ้าเนี่ยไอ้เอาลายแท้ถึงเวลาแล้วคือเปิดเพลงมาไปตื่นดื้อดื้อดื้อตื่นดื้อตื่นดื้อดื้อปนพรตายป่ะปีกูไม่ตายเฮ้ยใช่ผมได้บัตรจริงจังไม่ตายกูไม่ตายไอ้เป็นทองไอ้ช้างมันโกงเกินเนี่ยเออไม่กินแล้วไม่กินได้เป็นทองไอ้ช้างแล้วมาโอ้โหมึงโดนบัตรจริงจังไม่ตายได้ไงวะอะไรแท้ถึงเวลาแล้วไอ้น้องโดนกูยกหน่อยมาไอ้น้องโดนไปเลยเจ็บไหมอู้เจ็บพี่ชายจะตายอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วตีไปอุ้ยไม่ตายไอ้น้องตีมาดิไม่ได้เอื้อติดดินแล้วทำไมเลือดเองมันรีดไวจังวะไม่เป็นไรตีเรียบร้อยโอเคครับก็ไซตามะก็เป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วเนาะตามปกติโอเคครับมาต่อสู้รอบ2นี่ไอ้แท้เป็นโซนิกใช่มั้ยเดี๋ยวรอบนี้เอางี้ดีกว่าพี่จะเป็นพี่จะเล่นแบบมนุษย์เองเล่นนี่เลยไซบอร์กเจนอสอุ้ยมาดิ
เอาอันนี้ไป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 โอ้ยชุดเจนอสด้วยชุดเจนอสไปชุดเจนอสไปนี่พี่จะเล่นฝ่ายมนุษย์นะเองใช้เจนอสไปเลยนะไอ้น้องมาดิวะเอ้ยของเองปลดล็อกสกิลหมดแล้วใช่ป่ะโยนมาก่อนเผื่อไม่หมดโอเค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 ปลดล็อกสกิลเลยปลดล็อกสกิลเลยโอเคมามาพร้อมยังไอ้เจนอสอันนึงนึงกิฟต์แอดออลโกลเด้นแอปเปิลธรรมดาแล้วกันนะเอา10ลูกพอมา3 2 1เริ่มมามนุษย์ธรรมดาอุ้ยโดนอุ้ยเจนอสเจนอสโคตรโหดเจนอสโคตรโหดอีกสู้เลยไรเดอร์คิปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีได้เหรออุ้ยเชี่ยนี่โดนมนุษย์ธรรมดาอีกสู้มนุษย์ธรรมดาวะนี่มนุษย์ธรรมดาเอ้ยมนุษย์ธรรมดาก็โหดได้นะเว้ยนี่ไงอยู่ไหนวะมนุษย์ธรรมดาแม่งสู้เจนอสไม่ค่อยไหวเลยวะใช่เหรอนี่โดนเตะไปทีนึงเป็นไงเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมมนุษย์ธรรมดาที่ว้ามันโอ้โหเฮ้ยทำไมกูมนุษย์ธรรมดากูสู้ไม่ได้เลยวะสอดกับผมเก่งไงโอ้ยเจนน้องก็ตีผมเจนน้องก็เจนน้องก็ตีผมไม่เข้าเหมือนกันนะมันไม่กินน้ำมันทองมันไม่กินน้ำมันทองไหมนี่ก็เตะก่อนเลยไม่เจ็บเลยอ๋อไม่เจ็บเลยไอ้น้องโอ้ยโอ้ยอือไม่เหรอนะไม่เจ็บเลยวะไม่ได้อ่ะจุกเก่งเกินนะพี่เฮ้ยตีน้องเก่งเกินนะเนี่ยเราเป็นคนโกงไงน้องเอฟเฟกต์กิฟต์แอดออลสเต็งมาสเต็งมาสเต็งไปมาดิมาเอ้ยเออลดแล้วอันนี้อันนี้ลดไอ้มึงอะอยู่ไหนมึงอะอยู่ไหนนี่อยู่นี่เว้ยอยู่นี่เว้ยกูอยู่หนีมันปืนตดเตะไอ้ไงมึงอยู่ไหนอยู่นี่โอ้กูอยู่หนีปืนกลอะไรปืนกลอะไรโอเคครับก็มันอยู่นะก็มันอยู่หมดมันก็แบบว่าหมดมันก็มันอยู่นะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพี่ให้เอกเล่นเป็นไซตามะก็ได้เฮ้ยพี่จริงเหรอผมแบบถ้าเป็นมานี่ผมชนะเลยนะไปไซตามะไปพี่ขอเล่นเป็นนี่แล้วกันพี่ขอเล่นเป็นเอสเปอร์แล้วกันนะมาพร้อมยัง3เอ็งกด R เปลี่ยนแล้วนะเป็นไซตามะแล้วนะได้อะไรมันรู้ว่าโดนคนใช้พลังจิตอะไรมอฟไมโครหรออะไรไม่ทัศมุกี้ไงนี่เอ้ยใส่ตามามาตีไม่ถึงก็เปล่าประโยชน์อันนี้ๆๆมัดจริงจังอะไรหลบได้เว้ยเอานี่ไปอุกกาบาตไอ้น้องนั่นอุกกาบาตกูไอ้น้องเจ็บมั้ยไม่ตายไม่เจ็บด้วยไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้จริงเหรอไอ้เหี้ยไม่เห็นอะไรเลยพี่ไม่เห็นอะไรเลยกูก็ไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยไม่เลยไอ้เหี้ยบ่นกูโอ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นวะแล้วพี่ไหนวะพี่จอดโอ้ยกูอยู่ดีนี่มันอยู่ไหนโอ้ก็ตกตายกูอยู่ดีหมดควายเหี้ยกูอยู่ดีไม่เว้ยกูเล่นเป็นนั่นใช่ป่ะกูเล่นเป็นไอ้รัศมีกี่แล้วป่ะแล้วแม่งลอยว่ะตอนมันอ่ะไม่ท่าดึงอุกกาบาตไปชนโลกแล้วแม่งลอยแล้วกูก็ลอยออกนอกโลกไปเลยก็ตกมาตายกูอยู่ดีคนเหนื่อยหมดควายไม่แต่มันอยู่นะทุกคนนะก็ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปชั้นนะครับสำหรับคนไหนอยากเล่นนะครับผมก็ไปเล่นมาได้เจอกันใหม่ครับพาร์ทนี้บาย